ลุงนี่ยอมเลยแล้วภาษาไม่วันยุคหนึ่งแหละบาลีไบลานึงก็ยอมนะครับดูสิอัปปมาโนพุทโธธัมโมสังโฆแปลว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีประมาณไม่มีที่สุดจะหมายถึงอะไรครับผมสุกริตโอเคเนาะชื่อสุกริตเนาะโอ้ยลุงก็ไม่รู้จะอธิบายไงคำนี้มีทั้ง มีทั้งภาษาบาลีไวยากรณ์มาด้วยลองฟังใหม่ดูสิเผื่อลุงแปลได้นะครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีประมาณไม่มีที่สุดจะหมายถึงอะไรครับอ๋อถ้าอย่างนั้นนะ พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมพระพุทธเจ้าคือพระอรหันต์พระองค์แรกของโลกนะครับไม่ใช่ท่านกนธัญญะนะครับกนธัญญะคือพระองค์ที่สองพระองค์แรกคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นไงนั่นน่ะพระอรหันต์พระองค์แรกคือพระพุทธเจ้าคําเต็มก็บอกว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละครับโอเคนะเพราะฉะนั้นคําว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในกรณีที่เป็นพระพุทธเจ้านะแน่นอนครับจะไม่มีประมาณถูกต้องครับอันนี้ชัดเจนนะนะชัดเจนเลยนะครับเพราะว่าคําว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือเนื้อเดียวทั้งหมดของพระพุทธเจ้านั่นเองสามคำเนี่ยรวมที่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวใช่พระพุทธองค์เนี่ยจะมีประมาณสอนใครก็ไม่มีประมาณให้อะไรใครก็ไม่มีประมาณมันอยู่ที่ว่าไม่มีจะให้ต่างหากถ้ามีแล้วให้หมดไม่มีเหลือตัวร่นเหลือแต่ตัวร่นจ้อนก็ยอมถ้าสังคมโลกมันยอมรับว่าเหลือตัวร่นจ้อนมันอยู่ได้แต่ถ้าหากว่าสังคมไม่ยอมรับก็จะไปให้เปิดร่อนจ้อนได้ไงล่ะใช่ไหมไม่ใช่สัตว์ทั่วๆไปแมนบอลโอเคนะเอาล่ะแน่นอนนะคำว่าไม่มีมาเนี่ยคือพระธรรมพระองค์เนี่ยมันซึมซับอยู่กับทุกสรรพสิ่งอยู่ทั้งในอวกาศมันบริสุทธิ์นะอยู่กับทุกสิ่งเพราะฉะนั้นจึงมีมากโดยไม่มีประมาณนะครับทีนี้กลับมาถึงพระสงฆ์ทั่วไปพระสงฆ์องค์ใดทีเนี้ยนอกเหนือจากพระพุทธเจ้าแล้วนะพระสงฆ์องค์ใดล่ะหนึ่งนั่นคือท่านกนธัญญะวัปปะมหานามะอัสสชิก็ไล่เรียงมาให้หมดรวมลงจ้อง 2,000 ไม่ใช่ใช่ป่ะ 1,000 2เท่าไหร่ไม่รู้ลืมไม่รู้แล้ววันมาฆบูชาที่มารวม 2,500 ล่ะรูปใช่ป่ะไม่รู้ นะลุงก็ไม่ค่อยจำเรื่องมันดาวแล้ว